PEA ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงจัดกิจกรรมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือนมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ครอบครัวประสบอุทกภัยโรบินสันอุบล นำสินค้าลดราคาช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้สูงอายุตำบลแสนสุขทำอย่างยืดสำหรับใช้ในการออกกำลังกายโรบินสันยีนส์เอาใจคนรักยีนลดราคาฝ่าวิกฤตฟื้นฟูน้ำท่วมติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีมีน้ำใจขอบคุณพี่น้องคนไทยที่มีน้ำใจหลั่งไหลกันมาเราคนอุบลซึ้งใจล้นยิ้มกันทั่วหน้าน้ำใจที่ท่านให้มายกมือขึ้นฟ้าขอบคุณอีลีน้ำใจของจิตอาสาขอบคุณทุกความเมตตาที่ท่านอาสาตั้งใจทำดีนี่คือน้ำใจของคนไทยไทยเราเป็นแบบนี้เอื้อเฟื้อน้ำใจไมตรียามทุกข์ยากเรามีแบ่งปันกันน้ำท่วมอุบลปีนี้ได้เห็นคนดีมาจากทั่วแผ่นดินฮีโร่เทวดาเดินดีพี่บินบรรลือฤทธิ์นี่แล้วเสียงคนเว้ากันแซวแซวเสียงคนเว้ากันแซวแซวพี่บินนี่แล้วเทวดาเดินดินพี่บินนี่แล้วเทวดาเดินดินอุบลปีนี้ได้เห็นคนดีมาจากทั่วแผ่นดินฮีโร่เทวดาเดินดินฮีโร่เทวดาเดินดินยกให้พี่บินบรรลือฤทธิ์นี่แหละเสียงคนเว้ากันเสียงคนเว้ากันแซวแซวพี่บินนี่แล้วเทวดาเดินดินพี่บินนี่แล้วเทวดาเดินดินสาธุสาธุสาธุในบุญกุศลสาธุขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนเหลือใช้เหลือกินให้ร่ำรวยรุ่งเรืองไปหน้าผลบุญนำพา
ดสิ้นจากแผ่นดินไทยให้มีสุขทั่วทุกทุกคนจากใจคนอุบลไม่ลืมพระคุณสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่7ตุลาคม2562วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิตย์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA การไฟฟ้านครหลวงกองทัพอากาศและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือนหลังน้ำลดค่ะวิศวกรทุกท่านกระทรวงมหาดไทยโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้านครหลวงกองทัพอากาศและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือนตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลดณบ้านหาดคูเดือตำบลจระแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่า PEA ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนหลังน้ำลดโดยดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมระดมทีมฟื้นฟูแก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาทิเต้ารับสวิตช์ไฟฟ้าสายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าและเปลี่ยนไม้แป้นรองมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้ามีบุคลากรของ PEA ร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากกว่า300คนประกอบด้วยช่างอาสาสมัครของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าชมรมวิศวกรชมรมนักเรียนช่างพนักงานช่างลูกจ้างแก้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพนักงานอาสาสมัครการไฟฟ้านครหลวงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับท่านต่อไปเรียนเชิญทั้งสองท่านไปผู้ชุดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านลำดับต่อไปจะถ่ายภาพสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูนะครับหลังจากที่ชาวบ้านเข้าไปสู่บ้านเรือนแล้วเนี่ยนะครับยังมีอุปกรณ์ส่วนหนึ่งเช่นปลั๊กสวิตช์หลอดไฟต่างๆนะที่ชำรุดอยู่นะครับก็จะต้องมีการเปลี่ยนเนื่องจากว่าน้ำท่วมขังนานจะมีสนิมหรือฝุ่นโคลนต่างๆนะครับอยู่ในอุปกรณ์เหล่านั้นทำให้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับชาวบ้านฟรีนะครับฟรีโดยใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเป็นของใหม่นะครับซึ่งการไฟฟ้าภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงก็วันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเราได้การไฟฟ้านครหลวงนะครับโดยท่านผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงมาร่วมนำทีมงานนะครับช่างไฟฟ้าวิศวกรไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงมาร่วมกับเราในการไฟฟ้าภูมิภาคจำนวนที่ต้องฟื้นฟูทั้งหมดประมาณ 8,000 ครัวเรือนนะครับปัจจุบันการไฟฟ้าภูมิภาคได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ900ครัวเรือนงั้นยังมีพื้นที่อีกเยอะมากครัวเรือนอีกจำนวนประมาณ 7,000 กว่าครัวเรือนนะครับที่ต้องดำเนินการฟื้นฟูโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์เหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างเพียงพอก่อนที่จะกลับเข้าสู่บ้านเรือนของประชาชนครับจริงๆทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาคเรามีภารกิจเดียวกันครับคือทำอย่างไรที่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีไฟฟ้าใช้อยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเราจึงพยายามกลับเข้ามาที่จะฟื้นฟูให้ประชาชนเมื่อกลับเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วสามารถมีไฟฟ้าใช้ได้โดยเร็วแล้วก็ด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เราเข้ามาเสริมให้ในเรื่องของที่จะเนื่องจากว่าภารกิจที่ทางท่านผู้มีการกล่าวไปแล้วนะครับว่ามีจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เราช่วยได้ในส่วนนี้เราก็นำกำลังคนของเราเข้ามาช่วยเสริมในส่วนนี้เพื่อจะจ่ายไฟให้กับพื้นได้โดยเร็วนะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางกองทัพอากาศนะครับที่ช่วยสนับสนุนนำเครื่องบิน430นะครับให้โดยส่งช่างของเรานะครับจากกรุงเทพมาถึงพื้นที่ตรงนี้ก่อนใช้ไฟฟ้านะครับก็ควรจะให้ทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าภูมิภาคได้มีการตรวจสอบแล้วดูเรื่องของความปลอดภัยซึ่งเราก็จะมีชุดที่เรามาวันนี้นะครับจะเข้าไปดูเรื่องของ
สภาพสายปลั๊กไฟต่างๆว่าพร้อมใช้หรือไม่นะครับเมื่อเราเปลี่ยนให้แล้วเห็นว่าปลอดภัยแล้วถึงใช้ไฟตรงนั้นนะครับส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆนะครับที่ถูกน้ำท่วมนี่อยากให้หาช่างที่มีความรู้ความชำนาญนะครับเป็นคนซ่อมนะครับอย่าซ่อมเองนะครับเรื่องไฟฟ้าเป็นเรื่องอันตรายครับนอกจากนี้ PA มีข้อแนะนำประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดคือการสวมถุงมือและรองเท้ายางเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมเปียกชื้นเช่นพัดลมเตารีดให้ช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความชำนาญตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งานปลั๊กสวิตช์และสายไฟที่ถูกน้ำท่วมแช่ขังต้องมั่นใจว่าไม่มีสิ่งตกค้างเช่นดินโคลนหรือเศษไม้ในอุปกรณ์ดังกล่าวตรวจสอบให้แน่ใจว่าแห้งสนิทหากเป็นสนิมต้องเปลี่ยนสอบถามข้อมูลแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสายด่วน PEA โทร1129 PEA Call Center ตลอด24ชั่วโมงทางด้านมูลนิธิอุบลราชธานีคนดีศรีวนาลัยร่วมกับภาคเอกชนมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ครอบครัวประสบอุทกภัยในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ค่ะพลตรีอัจฉริยะสถิตรองแม่ทัพภาคที่2ประธานมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัยนายนิมิตสิทธิไตรประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีรองประธานมูลนิธิพลตรีพิชิตวันทาคุณธนชนกสุริยเดชสกุลคุณวิสิทธิ์สิงหสถิตคุณมานิตจงจิตเวชกุลผู้จัดการบริษัท MJ มอเตอร์คุณสุวิจักธนพลโกวิทคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ครอบครัวประสบอุทกภัยเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5และมอบถุงยางชีพให้กับราษฎรที่บ้านเรือนประสบอุทกภัยตามที่จังหวัดอุบลราชธานีประสบภัยจากพายุโซนร้อนโพดุลและพายุคาจิกิทำให้ฝนตกต่อเนื่องและเกิดน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีในหลายพื้นที่ทางมูลนิธิได้ร่วมกับมณฑลทหารบกที่22และภาคเอกชนเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดอุบลราชธานีที่บริเวณข้างศาลหลักเมืองอุบลราชธานีมีผู้นำสิ่งของและเงินมาบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยบัดนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงได้นำเงินและสิ่งของที่ได้รับจากการบริจาคมามอบเป็นทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาทและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยจำนวนหนึ่งเป็นการเยียวยาจิตใจให้กับผู้ประสบภัยโดยวันนี้ทำพิธีมอบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5จำนวน87ทุนที่โรงเรียนบ้านตบหูจำนวน63ทุนรวม150ทุนเป็นเงิน 150,000 บาทและจะมอบต่อไปในทุกเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานีจนครบ1ล้านบาทมูลนิธิอุบลราชธานีคนดีศรีวนาลัยร่วมกับภาคเอกชนมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ครอบครัวประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ค่ะตามที่อุทกภัยอุบลราชธานีปีนี้เป็นอุทกภัยที่เกิดทั้งจังหวัดอุบลราชธานีเกิดความเสียหายทั้งจังหวัดปัจจุบันน้ำก็เริ่มลดลงตามลำดับคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ในเดือนตุลาคมห้างสินค้าโรบินสันเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีได้นำสินค้าหลากหลายรายการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษชาวอุบลร่วมใจลดราคาสินค้าทั้งเมืองช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อเป็นการลดภาระในการฟื้นฟูตนเองให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือลดภาระและเสริมสร้างกำลังใจให้กับประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีที่กลับมาใช้ชีวิตตามปกติสำหรับท่านใดสนใจสินค้าสามารถเดินทางไปเลือกซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีซึ่งจะได้พบกับสินค้าที่หลากหลายสินค้าบางตัวลดราคาสูงสุดถึง 70%ทางด้านผู้สูงอายุตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีรวมตัวกันใช้เวลาว่างทำยางยืดสำหรับใช้ในการออกกำลังกายซึ่งกำลังได้รับความนิยมในหมู่ผู้สูงอายุนะคะเนื่องจากว่าใช้งานง่ายพกพาสะดวกค่ะ
ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมารวมตัวกันทำผลิตภัณฑ์ยางยืดเพื่อใช้ในการออกกำลังกายที่ตั้งทำการศูนย์ภายในวัดแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนางสมาพรเครือสนหนึ่งในกลุ่มที่ทำยางยืดออกกำลังกายเปิดเผยว่าผู้สูงอายุในชุมชนได้รวมตัวกันเพื่อร่วมทำกิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยกันและเรื่องของการฝึกอาชีพภายในศูนย์มีการทำโครงการฝึกอาชีพยางยืดซึ่งผู้สูงอายุเห็นว่ามีประโยชน์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูแลสุขภาพเท่าไหร่มักอ้างว่าไม่ค่อยมีเวลาและงานชิ้นนี้ใช้สมาธิในการทำกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแสนสุขสามารถทำได้เริ่มฝึกทำและประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานซึ่งก็มีหน่วยงานที่สนใจมาอุดหนุนซื้อไปกันเป็นจำนวนมากการทำยางยืดสำหรับออกกำลังกายนั้นมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุเพราะปกติแต่ละคนจะมีความเครียดเนื่องจากอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ออกไปไหนมาไหนหรือพบปะกับใครมากเหมือนตอนทำงานพอมาทำยางยืดแล้วจะดูเพลินกับการทำและมีความสุขการทำงานโดยเฉพาะการแยกสีของยางยืดผู้สูงอายุจะต้องนับยางและแยกสีเองซึ่งจะทำให้เขาได้นิ่งทำให้เกิดสมาธิดิฉันนางสมาพรเครือสนนะคะเป็นเหรัญญิกของศูนย์รองรับสังคมเพื่อคนสูงวัยนะคะเพราะว่าตำบลแสนสุขมีคณะอาจารย์จากม.อุบลนะคะคณะแพทย์และการสาธารณสุขมาทำการวิจัยแบบชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วมดิฉันก็เลยได้เข้าร่วมกับอาจารย์มาตลอดค่ะจนจบภารกิจที่นี้มาที่ศูนย์ดิฉันได้ไปศึกษาดูงานที่ราชบุรีที่โพธารามได้เห็นเขาออกกำลังกายยางยืดเพื่อสุขภาพสำหรับคนสูงวัยและคนพิการในศูนย์ของโพธารามก็เลยได้แนวคิดจากศูนย์โพธารามมาทำยางยืดแล้วก็ใช้ออกกำลังกายกับคนสูงวัยค่ะในศูนย์ทุกคนที่มาศูนย์เพื่อรองรับสังคมสูงวัยตำบลแสนสุขนี้จะได้มีการออกกำลังกายทุกเช้าโดยจะเปิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีจะมีการออกกำลังกายยางยืดเพื่อสุขภาพทุกคนจะมีความสุขในการออกกำลังกายเพราะว่าจะเป็นคนหนุ่มหรือคนแก่ก็ออกได้หมดเราไม่ได้เคลื่อนไหวมากแต่เราได้ทุกส่วนของร่างกายค่ะในการทำยางนะคะผู้สูงอายุทุกคนมีส่วนร่วมคนที่ข้อมือดีก็ใช้เวลางัดเส้นยางคนที่ข้อมือไม่ดีก็จะนับยางให้เพื่อนค่ะเพราะว่ายางแต่ละเส้นกว่าจะถักเสร็จก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงค่ะต้องใช้กำลังกายกำลังมือค่ะแล้วก็กำลังสมองเป็นการฝึกสมองของผู้สูงอายุที่หลังจากที่จะอยู่บ้านโดดเดี่ยวไม่ได้มาพบเพื่อนก็มาพบกันที่ศูนย์ค่ะโดยมีกิจกรรมร่วมกันค่ะก็เลยเป็นความผูกพันกันทุกวันอังคารวันพฤหัสจะต้องมาที่ศูนย์ทุกคนค่ะที่เป็นสมาชิกค่ะแล้วก็มีสมาชิกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การทำยางจะทำให้มีรายได้เกิดขึ้นค่ะเพราะว่ามีคนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายของยางโดยเฉพาะโรงพยาบาลค่ายเป็นแม่ข่ายที่รับยางจากเราไปมากที่สุดค่ะแม่ก็ไปสอนวิธีออกกำลังกายให้กับพวกพยาบาลในค่ายแล้วก็ทุกวันที่ออกกำลังกายจะมียางของเราเป็นการออกกำลังกายอยู่ในโรงพยาบาลค่ายค่ะสำหรับยางยืดที่ทำนอกจากจะจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุทางกลุ่มยังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนำมาใช้ออกกำลังกายด้วยตนเองสำหรับประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยยางยืดจะทำให้มีปฏิกิริยาสะท้อนกลับหรือมีแดงดึงกลับจากการถูกดึงให้ยืดทุกครั้งที่ยางถูกดึงให้ยืดจึงช่วยกระตุ้นระบบประสาทรับรู้ความรู้สึกของกล้ามเนื้อเป็นผลดีต่อการพัฒนาและบำบัดรักษาระบบการทำงานของประสาทกล้ามเนื้อและช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของระบบประสาทกล้ามเนื้อเอ็นกล้ามเนื้อรวมทั้งข้อต่อกระดูกนอกจากนั้นยังช่วยเสริมสร้างความอดทนของกล้ามเนื้อในหลายรูปแบบลดไขมันทำให้กล้ามเนื้อมีความตึงตัวกระชับสัดส่วนด้วยโรบินสันอุบลราชธานีเอาใจคนรักยีนจัดงานโรบินสันยีนลดราคาฝ่าวิกฤตฟื้นฟูช่วยภัยน้ำท่วมพร้อมจัดเซอร์ไพรส์พิเศษกับแฟชั่นโชว์นำโดยหนุ่มแชมป์ธนาทิพย์ค่ะ
โรบินสันจีนงานสำหรับคนรักจีนและแฟชั่นบุรุษเอาใจนักช็อปลดสูงสุด 50-70% ช็อป1แถม1ราคาพิเศษเริ่มต้น199บาทลดราคาฝ่าวิกฤตฟื้นฟูช่วยน้ำท่วมโดยจีนแบรนด์ดังยกขบวนกันมาเอาใจนักช็อปอีกครั้งอาทิลีวายแจ็ครูเซลนิยมยีนลีแบรงเลอร์คิวจีเทคGQ, Giordano, Mac Jean, Division, Gasoline, Beverly Hills Polo Club, Pacific Union ที่มาพร้อมกับคอลเลกชัน2019อาทิกางเกงยีนขาสั้นขายาวกระโปรงเชิ้ตแจ็คเก็ตรวมถึงกลุ่มเสื้อยืดโปโลเสื้อกล้ามจีนอื่นๆอีกหลากหลายคอลเลกชันเซอร์ไพรส์สุดพิเศษพบกับหนุ่มแชมป์ธนาทิพย์หนุ่มหล่อยิ้มสวยพร้อมทั้งมอบความสุขให้กับแฟนคลับกับกิจกรรมแฟชั่นโชว์จากนายแบบนางแบบและเซเลบคนดังในอุบลราชธานีพร้อมการประมูลแฟชั่นเสื้อยืดจีนหลายๆแบรนด์ดังเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำท่วมพร้อมร่วมช็อปและประมูลแฟชั่นจากจีนแบรนด์ดังสำหรับงานโรบินสันจีนเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2562ไปจนถึงวันที่14ตุลาคม2562ที่ลานลูกยางลิ้วลมชั้น1เซ็นทรัลพาซ่าอุบลราชธานีติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคา140บาทต่อกิโลกรัมเนื้อหมูสันนอกราคา130บาทต่อกิโลกรัมเนื้อหมูบด120บาทต่อกิโลกรัมราคาปลาปลานิล75บาทต่อกิโลกรัมปลาดุก70บาทต่อกิโลกรัมปลาช่อน150บาทต่อกิโลกรัมราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัว80บาทต่อกิโลกรัมเนื้ออกไก่75บาทต่อกิโลกรัมปีกบน85บาทต่อกิโลกรัมน่องสะโพก80บาทต่อกิโลกรัมราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0 110บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์1 105บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์2 100บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์3 90บาทต่อถาดราคาผักผักคะน้า30บาทต่อกิโลกรัมผักกะหล่ำปลี20บาทต่อกิโลกรัมกระเทียม110บาทต่อกิโลกรัมหอมแดง60บาทต่อกิโลกรัมราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ 21,600 บาทขายออก 21,700 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 21,208 บาท84สตางค์ขายออก 22,200 บาทขอบคุณ www.growtrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล25บาท69สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 23บาท84สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 26บาท58สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 26บาท85สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มา oilthai.blogspot.com ช่วงนี้ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 6:00 นวันนี้ถึง 6:00 นวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ลมตอนออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ23องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:47 นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีท้ายค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจากร้านสูตรสาครสูตรดีมีระดับสูตรสาครถนนพิชิตรังสรรค์คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลและเพจโสภณ Cable TV ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมนะคะที่ช่อง45 4Z นิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ